ดอกสร้อยดราม่าแบบเข้มข้นจะยอมแพ้กับโชคชะตาเนี่ยไม่ได้จริงๆฉันจะไม่มีวันมีชีวิตอยู่ในกรงแบบนี้ตลอดไปแน่ควันจะออกหูพร้อมตกคนทั้งคุ้มในพระเรศเขาก็รู้ว่าฉันกับท่านเป็นผู้มั่นกันดอกสร้อยฟ้าที่ฉันรู้จักมันจะไม่ยอมให้ดอกไม้อื่นมาแย่งแมลงจากมันก็ได้หรอกพอเราต้องห้ามพ่อจะไม่ยอมให้ลูกของพ่อแย่งผู้ชายกันอีกเด็ดขาดเขาไม่เหมาะสมกันหรอกอยู่ด้วยกันไปก็ไม่มีความสุขเราจะฝากทุกอย่างไปได้จริงๆหรอคะเอปฏิดากำเนิดพลอยนะคะเป็นผู้จัดท่านหนึ่งค่ะ จากเรื่องกรงดอกสร้อยค่ะเรื่องกรงดอกสร้อยเป็นละครแนวแบบดราม่าเลยนะดราม่าแบบเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็เรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นคือเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนั่นคือนางเอกของเรื่องนะคะก็เป็นลูกของบ่าวในคุ้มแล้วก็ได้รับความแบบกดขี่ได้รับความแบบทนทุกข์ทรมานด้านจิตใจหลายอย่างก็อยากให้ตัวเองเนี่ยออกมาจากกรงขังแห่งนี้รวมทั้งเรื่องความรักด้วยนั่นก็คือว่าเธอก็ได้รักกับพระเอกนะคะที่มีความแตกต่างทางด้านของฐานะต่างๆและที่สำคัญคือตัวพระเอกก็มีกุ๊กวันกุ๊กหมายเป็นน้องสาวของตัวเองด้วยค่ะยาดาค่ะรับบทเป็นสร้อยอินทนินท์ค่ะจะเป็นตัวละครที่สู้ชีวิตมากๆค่ะเป็นคนที่เหมือนชีวิตเขาต้องเจอกับเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะยอมแพ้กับโชคชะตาเนี้ยไม่ได้จริงๆจำเป็นที่จะต้องลุกสู้เพื่อตัวเองแล้วก็สู้เพื่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างหนักสำหรับตัวหนูเหมือนกันค่ะเพราะว่าบทบาทของสร้อยอินทนินท์เนี่ยมีเรื่องราวในชีวิตที่ห่างไกลจากตัวหนูเยอะมากแล้วหนูก็เลยต้องทำการบ้านกับตัวละครนี้ค่อนข้างหนักค่ะก็เครียดพอสมควรค่ะแล้วก็กดดันมากค่ะการเข้าถึงบทบาทเป็นตัวละครได้ง่ายขึ้นก็เพราะพี่เมย์ช่วยนี่แหละค่ะสวัสดีครับผมพลนวัฒน์ครับรับบทเป็นพาดครับเป็นลูกคนเดียวก็คือเหมือนจะเป็นแบกความหวังของพ่อกับแม่ไว้เพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็คือเหมือนตีกรอบให้เราเดินไปตามเส้นที่พ่อกับแม่วางไว้แต่บางทีเราอยากจะทำอะไรที่ตามใจตัวเองบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหากับพ่อกับแม่อยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับผมก็แล้วยิ่งมารักกับตัวนางเอกยิ่งเป็นความรักที่เหมือนความรักต้องห้ามด้วยก็ยิ่งเป็นดราม่าขึ้นมาครับผมก็เป็นบทที่ค่อนข้างที่จะหนักดราม่าในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ดราม่าเรื่องของความรักที่รักไม่ได้ด้วยตูนพิมพ์ปวีค่ะรับบทเป็นสร้อยฟ้าค่ะก็จะเป็นลูกคุณหนูคนหนึ่งที่ชีวิตค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์แล้วก็ไม่เคยพบกับความผิดหวังเลยแต่ว่าเราจะมีปมในชีวิตก็คือครอบครัวของเราที่เหมือนจะสมบูรณ์แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สมบูรณ์ค่ะเพราะว่าอย่างพ่อเราก็จะมีเมียอีกคนหนึ่งซึ่งลูกของเมียอีกคนหนึ่งก็คือยาดาคือสร้อยอินทนินท์เพราะฉะนั้นเราก็จะมีปมในเรื่องของความพี่น้องที่ดูเหมือนจะต้องรักกันแต่จริงๆเราไม่ได้รักกันจริงๆแล้วก็จะเป็นคอนฟลิกต์ในเรื่องของความรักก็เหมือนเป็นการตอกย้ำดราม่าในชีวิตที่ตูรู้สึกว่าเป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็หนักมากค่ะตั้งแต่ที่ตูเคยเล่นมาบทนี้คือหนักที่สุดเหมือนผมเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาทะเลาะกันแล้วอะไรอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่เชิงอย่างนั้นคือสิ่งที่พลาดทำไปคือก็มีเหตุผลแล้วก็เป็นเหมือนเป็นจังหวะเป็นช่วงชีวิตที่แบบว่าเขาอยากจะเลือกทางเดินของเขาแต่บางทีเงื่อนไขต่างๆที่เขาไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาเองคนรอบข้างเป็นคนสร้างขึ้นมาทำใหคนดูอาจจะมองว่าพลาดเนี่ยเป็นคนแบบเดี๋ยวก็อ่อยคนนี้ทีเดี๋ยวก็อ่อยคนนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขามีเหตุผลของเขาครับต้องชมครับอันนี้เราต้องการตีตัวละครตัวพลาดเนี้ยเหมือนเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะทำอะไรทุกอย่างตามที่ครอบครัวกำหนดการที่ต้องการที่จะเลือกในความรักที่ตัวเองอยากจะมีบ้างในชีวิตเนี้ยที่ตัวเองไม่เคยได้เลือกเลยเขาก็จะต้องทำไงออกมาซึ่งตัวพลเนี่ยต้องดราม่ามีร้องไห้เยอะน้องก็โอ้โหคนสามารถหลั่งน้ำตาออกมาได้อย่างเต็มที่ก็เชื่อว่าตัวคนก็น่าจะชอบคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้เปิดเราได้เล่นอะไรมากขึ้นนะคะฉันไม่ชอบดอกสร้อยอินทนินท์พวกนั้นอ่ะในเมื่อมีดอกที่สวยที่สุดอยู่ตรงหน้าเวลานินยิ้มมีความสุขโลกมันสดใสแค่ไหนพ่อจะไม่ยอมให้ลูกของพ่อแย่งผู้ชายกันอีกเด็ดขาดผมปอนัทธุสกิจใจครับในเรื่องรับบทเป็นเจ้าแสงฟ้าครับมีเมียเยอะครับว่าง่ายๆเลย
มีเมียเยอะนะฮะมีความรักมากมายให้กับผู้คนนะครับผมแล้วก็ไอ้เรื่องราวของความรักนี่แหละฮะที่จะทำให้เกิดปัญหาในคุ้มตามมาครับธัญญาธเนเรศนะคะรับบทเป็นเจ้าอ่อนค่ะอ่อนอาภาเป็นเมียหลวงที่มันร้ายเนี่ยมันร้ายเพราะว่ามันหึงสามีจะไม่ชอบตัวมัดหมี่แล้วก็น้องยาดาเป็นมารชีวิตอ่ะมารชีวิตแล้วเราก็ต้องการจะกำจัดให้ออกไปแล้วก็จะเป็นคนที่หวงสมบัติกลัวว่าสมบัติอ่ะจะไม่เป็นของลูกเราคนเดียวก็คือสร้อยฟ้าน้องตูนซีนแรงๆมันค่อนข้างที่จะเยอะเออมันมีเล่นละครเก่งอ่ะแล้วบทเขาแบบยังบอกเลยมันมีพี่นะถ้าเขาติดต่อให้พี่เล่นเป็นมันมีพี่ไม่เล่นนะเพราะว่าบทลงให้เยอะมากบทเศร้าเยอะมากโดนกระทำแล้วก็จะต้องเป็นนางเอกแบบไม่สู้คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบโหมันยากนะเนี่ยบทเนี้ยคือต้องร้องไห้ตลอดเวลาแล้วถ้าวันนั้นฉันแฮปปี้ฉันอารมณ์ดีฉันไม่อยากร้องไห้แล้วฉันต้องมาโดนกระทำร้องไห้ผมอยากร่วมงานกับธัญญามานานแล้วเป็นเบอร์ใหญ่ที่ต้องบอกว่าสะใจเท่านั้นนะฮะเล่นยิ่งเล่นยิ่งมันยิ่งเล่นยิ่งอยากจะใส่อะไรเข้าไปเยอะๆโอ้โหอันนี้พี่นะพี่ถึงไม่อยากให้แบบว่ายืนเจ้าอ่อนเนี่ยจะเป็นคนที่พูดเยอะพูดแรงบทแรงสายตาท่าทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะมีซีนอารมณ์ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเด็กๆทุกคนต้องปะทะกับรุ่นใหญ่ก็คือนักแสดงที่ค่อนข้างเจ้าบทบาทไม่ว่าจะเป็นพี่ป๋อณัฐวุฒิธัญเรศนะคะน้ำฝนสุสุดาอาตุ๊กดวงตาตุงมัดหมี่นะแล้วก็มีพิมพันธ์ตองพคละไมด้วยแล้วทุกคนเวลาเล่นก็ไม่ออมกันเลยเนาะเล่นกันเต็มที่ก็น้องๆทุกคนก็ต้องฟาดฝีมือกันอย่างยดาเนี่ยจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าตัวสร้อยธนินต้องปะทะกับธัญเรศเยอะแล้วก็ตองพคละไมเยอะซึ่งตัวละครหนูเนี่ยจะได้ขึ้นไปบนคุ้มสักทีหนึ่งเนี่ยจะต้องมีเรื่องทุกทีจะต้องมีเหตุการณ์ที่ปะทะคารมกันทุกทีเลยค่ะเพราะว่าจริงๆตัวหนูไม่ได้ถูกอนุญาตให้ขึ้นไปบนคุ้มแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ขึ้นไปแสดงว่าต้องมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้ขึ้นไปค่ะบรรยากาศก็จะมาคุหน่อยค่ะหนูค่อนข้างเกรงพี่ธัญญาค่ะต่อล้อต่อคำกับเขาแบบเขาว่ามาหนูว่ากลับอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวละครสร้อยธนินเขาแบบสู้กลับแบบไม่เกรงกลัวใครจริงๆเลยค่ะตอนแรกก็แอบกลัวพี่ธัญญาเหมือนกันแต่ว่าพอเจอพี่ธัญญาอะไรเงี้ยค่ะแกแบบน่ารักแล้วก็มีบอกมีสอนเราด้วยแบบนัดแนะคิวเราก่อนอะไรเงี้ยค่ะว่าอ่ะเดี๋ยวจะไปแบบประมาณนี้อย่างคิวที่จะต้องแบบซ้อมในการแบบอจิกหัวหรือแบบมีการตบอะไรเงี้ยค่ะพี่ย่าก็จะบอกว่าให้หนูอ่ะทำแบบนี้แล้วมันจะดูแบบเหมือนออกแรงจริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ย่าจะไม่เจ็บเราก็กลัวเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการเครียดที่แบบจะโดนหลังเขาไหมถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรกันก็ตามมันมีฉากหนึ่งที่มันมีพลาดอ่ะมันมีการถือปืนยื้อยุดฉุดกระชากกันอ่ะเออแล้วก็เหมือนปืนมันก็หลวมนิดนึงอ่ะแล้วไปโดนหน้าเขาตอนเล่นเราได้ยินเสียงละว่ามันมีการแบบเราเล่นต่อเพราะมีงานต้องเล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยพอเล่นเสร็จก็ดีดาพี่ขอโทษจำได้เลยว่าครั้งแรกที่ถ่ายซีนหวายเนี่ยกรี๊ดกันทั้งกองคือพอเอาจริงวุบไปทีอ่ะนินยดานี่คือแบบยดาเล่นดีมากอ่ะไม่รู้ว่าเจ็บจริงหรือเปล่าพี่ขอโทษยดาด้วยนะ เจ็บจริงเพราะตีไปแล้วมันเลยเกลาะไปนิดนึงคนที่เป็นบ่าวเป็นอะไรเขาที่เข้าร่วมอยู่ในเฟรมอ่ะเขาร้องแบบหูพี่เสียงแบบโหดมากเขาพี่ปอไม่โหดขนาดนี้อะไรเงี้ยพี่เมย์ชอบผู้จัดชอบคนต้องแบบดูแล้วมันอ่ะเราต้องนางเอกต้องสู้คนตัวสร้อยนินนี่ใช่เลยตอบโจทย์เลยว่าถึงเธอจะถูกกดขี่ถึงเธอจะถูกกดดันแค่ไหนในชีวิตแต่เธอไม่ยอมแพ้แล้วเธอก็พร้อมที่จะสู้กับคนที่มาทำร้ายเธอและยดาก็สามารถทำตรงนั้นได้อย่างดีจนบางทีเราบอกน้องเบาๆได้ก็ได้นิดนึงซอฟลงนิดนึงน้องตูนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันตูนเป็นผู้หญิงหวานและช้าพูดช้าทำอะไรช้าแล้วก็จะเป็นแบบเนิบๆแต่ตัวละครตัวนี้โอเคมันอาจจะดูคาแรคเตอร์ตอนแรกอ่ะใช่เป็นหวานก็จริงแต่เธอซ่อนความต้องการเอาแต่ใจตัวเองอยู่ลึกๆคือตัวคาแรคเตอร์ของสร้อยฟ้าต้องเล่นไปจนถึงแบบหลายสุดขั้วอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามีการเทรนกันเยอะเนาะการเทรนกับพี่เมย์ก็เยอะอยู่นะแล้วก็อยากจะให้น้องอ่ะได้แตะตัวละครตัวนี้ได้อย่างเจอคลิกกันเจอซึ่งน้องหาอยู่พอน้องหาเจอปุ๊บตูนหาตัวสร้อยฟ้าเจอตูนไปได้เลย
แล้วพี่ก็บอกเลยว่าเรื่องนี้พี่เชื่อว่าตูนจะต้องประสบความสำเร็จนะเพราะว่ามันยากมากแล้วตูนทำได้บางทีตูนบอกพี่มันต้องกรี๊ดขนาดนี้หรอกตูนต้องทำตูนต้องทำตูนต้องปล่อยเสียงออกมาตูนต้องปล่อยพี่บอกตูนต้องทำต้องกรี๊ดเออตูนก็พยายามจะเปล่งมันออกมาระบายมันออกมาปลดปล่อยมันออกมาซึ่งตอนแรกก็ยังไม่ค่อยจะเท่าไหร่กล้าหลังๆก็พอปล่อยไปแล้วสนุกใช่ไหมใช่เพราะว่าหนูจำได้ว่าพี่เมย์เคยบอกหนูว่าถ้าสมมติว่าหนูจับคาแรคเตอร์สร้อยฟ้าได้อะตูนเชื่อพี่มันจะเป็นอะไรที่แบบวันที่ตูนมากองมันจะสนุกมากเพราะมันจะใส่อะไรได้เยอะแบบครีเอทอะไรใส่อะไรได้อีกเยอะอะไรเงี้ยเนาะสนุกเนาะสนุกค่ะก็อยากให้คุณดูสนุกกับเราด้วยกรี๊ดออกมา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 จากกระตุ่มบิ้วขึ้นมาเลยกรี๊ดออกมาท็อปแกวางอยู่วางอยู่วางจริงๆเหนื่อยมากแต่ก็ต้องยอมรับว่าสนุกมากอย่างความรักความโกรธคือปกติชีวิตตูนอะมันอาจจะอยู่แค่เลเวล5แต่สร้อยฟ้าเขาแบบ10 15 20จริตก็ต้องใช้เยอะมากซึ่งพี่เมเทนจริตหนูเยอะมากค่ะในการที่จะสิงร่างน้องไปแล้วค่ะพี่เมก็จะแบบว่ามีแบบซ้อนแบบก็จะแบบนั่นพี่เมย์บอกว่าพี่ไม่ได้แตะต้องผู้ชายขนาดนั้นเลยไม่บอกว่าให้ทำน้อยๆแต่ว่าให้แบบอินเนอร์มากๆสร้อยฟ้าแล้วได้ยินชื่อสร้อยอินทนินจะยังไงมิดควันจะออกหูเลยค่ะน่าจะเริ่มแดงหูจะเริ่มแดงเลยอ่ะพร้อมตบแล้วเขาแล้วซีนเบาๆกันเลยแล้วเขาเล่นกันเนี่ยมีแบบพลาดพลั้งกันจริงๆก็หัวปูดหัวแตกกันเนาะแล้วยดาร้องไห้จริงในกองร้องมาเลยเราก็ตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่เอาแล้วหนูเจ็บอินด้วยเปล่าวันนั้นนะทำไมแบบเออร้องไห้ดังมากหนูจำได้ว่ามันดังวิ่งแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยวิ่งเลยวิ่งเลยค่ะแล้วคือเราก็ต้องไปต่อใช่ไหมคะให้จบฉากนั้นพอจบปุ๊บอะน้ำตามันมาจากไหนไม่รู้ค่ะหนูจำได้หนูวิ่งไปที่โอ่งแล้วก็เอาหน้าปุ๊บไปที่โอ่งแล้วก็ร้องจังหวะที่ตกอ่ะมันดังแบบปุ๊บแต่ต้องไปต่อใช่แต่ว่าก็ต้องไปต่อซึ่งเทคนั้นก็เป็นเทคที่ดีเขาเล่นกันล้มกันจริงๆจังตูนนี่คือหัวโนมาแบบลูกมะนาวปูดใหญ่ๆมากเลยอ่ะก็พักกันสักพักนึงเนาะแล้วเราก็ต้องถ่ายต่อค่ะสนุกค่ะซีนนี้สนุกดราม่าเข้มข้นค่ะดราม่าเข้มข้นแล้วก็จะมีฉากที่ตบตีกันบ้างเล็กน้อยนะคะอย่าคุณจะบอกว่าเล็กน้อยแบบนิดๆหน่อยๆเลยไม่เยอะมากค่ะไม่เยอะมากแต่ก็เกือบทุกตอนขอให้เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอไม่เคยลืมไปจากหัวใจแม้วันไหนวันนี้ยังรักกันไม่ได้ก็จะขอเฝ้ารอต่อให้เจ็บคนนี้ก็ยังรักเธอรักมันคงไม่มีเสื่อมคลายก็เพราะรักของฉันมันไม่มีวันตายผมไม่เคยเรียนเลยกีฬาเนี้ยแล้วเราต้องไปเรียนเป็นหลักสูตรเขาเรียกว่าหลักสูตรเร่งรัดเพื่อที่จะรู้พื้นฐานว่าแบบลงยังไงไม่ให้เจ็บทุ่มยังไงไม่ให้เจ็บขี่ม้าเป็นเพราะเรื่องนี้มีโอกาสได้เรียนขี่ม้าครั้งแรกแล้วก็ติดใจเคยมีวินาทีที่คิดว่าหรือเราซื้อม้าเลยดีวะฉากใต้น้ำของเราเป็นฉากสวยงามที่จะต้องนำเสนอคุณผู้ชมด้วยกล้องดูแบบพี่ครับเราหมุนเองครับเราหมุนตัวเองครับเออใช่ใช่เพราะว่าฉากกล้องมันต้องเทลายเดียวครับแล้วคืออยากให้ได้ภาพหมุนแบบโรแมนติกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมกัญญาดาก็หมุนแล้วใครหมุนหมุนกันไปนะไม่เคยลืมไปจาก